สวัสดีคุณผู้ชมนะครับวันนี้อยู่กับผมสไลด์สปาร์คนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกม Minecraft อีกแล้วนะครับวันนี้ผมมีม็อดมาฝากท่านผู้ชมทุกคนนะครับม็อดนี้มีชื่อว่าอะไรม็อดนี้เนี่ยมีชื่อว่า Add Inferlos นะครับนี่ครับ ADINFEROS นะครับ Add Inferlosนะครับก็ดูจากรูปเนี่ยก็น่าจะรู้เลยนะครับว่าม็อดนี้เนี่ยเป็นม็อดเกี่ยวกับอะไรนะครับแล้วมันต้องลงไอ้ม็อดนี้ด้วยนะเนี่ยติงบิ๊กคอร์นะครับถ้าไม่ลงก็น่าจะเล่นไม่ได้นะครับนะมันน่าคือมันต้องลงคู่กันนะครับม็อดนี้นะโอเคนะครับม็อดนี้ก็เป็นม็อดเกี่ยวกับนรกนะครับหรือว่าเนเธอร์นะครับนะคือทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับเนเธอร์หมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเนี่ยตัวอย่างมีให้ดูเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกล่องคราฟบ้างอะไรวะทุตพุทไฟล์แล้วเมื่อกี้กล่องคราฟบ้างเนี่ยเตาถ่านบ้างก็คือมาจากนรกหมดเลยนะครับคือมีส่วนคือเกี่ยวข้องกับนรกหมดเลยนะครับไม่เชื่อก็ดูจากของในกล่องนะครับก็จะมีนะมีสปอนเนอร์เนี่ยอย่างเช่นรีเปอร์เนี่ยแปลว่าโยมทูตใช่ไหมรีเปอร์คือโยมทูตนะครับเนี่ยแบ็กวินโดว์ออฟซิเดียนชีฟแมนเนี่ยนะครับคือเป็นปีศาจเกี่ยวกับนรกทั้งสิ้นนะครับม็อดนี้นะเนี่ยวิทเทอร์อะไรเนี่ยนะครับโอเคก็ก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปนี้กันเนี่ยก็อย่าลืมที่จะกระทืบไลค์คลิปนี้ถึง 1,000 ไลค์นะครับเกินใจหรือเกินไปนะครับเกินใจหรือเกินไปนะครับโอเคมาเดี๋ยวเรามาดูไอเทมในกล่องเลยนะครับมานี่ครับก็จะมีประมาณนี้นะฮะเมื่อกี้ผมก็ให้ดูไปแล้วนี่ว่ะเออแต่ก็ให้ดูอีกรอบนึงก็คงไม่เป็นอะไรนะครับโอเคมาเดี๋ยวก่อนอื่นผมจะสร้างประตูนรกก่อนนะครับเพราะว่าม็อดนี้เนี่ยเราต้องไปนรกด้วยนะเพราะว่าคือไปดูนรกไงว่ามันมีอะไรใหม่ๆบ้างประมาณนั้นนะครับนี่นะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มจากชุดเกราะก่อนเลยครับต้องเริ่มจากชุดเกราะก่อนนะเพราะว่าอะไรเราต้องใส่ไงเราต้องใส่ไปลงนรกเข้าใจไหมเดี๋ยวผมขออนุญาตเสกไอ้นี่ไปหนึ่งเสกโน้ตจุกบ็อกครับเพราะว่าม็อดนี้เนี่ยมันมีไอ้นี่ได้ไงมีแผ่นซีดีครับแผ่นเสียงแผ่นซีดีบ้าเลยเป็นแผ่นเสียงนะครับของม็อดนี้ด้วยนะนี่นะครับอันนี้ก็คือเป็นชุดเกราะออฟซิเดียนนะครับคือถ้าเราใส่เนี่ยก็จะเดินช้าลงอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับเดี๋ยวลองถอดดูเนี่ยถ้าเราปกติเราจะวิ่งได้แบบสบายใช่ไหมแต่ถ้าเกิดเราใส่ชุดก่อนเนี่ยก็คือเราจะอืดอะเราจะอืดเลยเนอะเห็นไหมนะครับเพราะว่ามันเป็นชุดเกราะเฮฟวี่ไงเห็นว่ามันเขียนอยู่ครับ Y one heavy นะครับคือมันจะเดินช้าลงประมาณนั้นนะครับก็มันเป็นเกราะออฟซิเดียนนะครับมันหนักนะแล้วมันก็ถึกด้วยนะครับโอเคมาชุดเกราะเดี๋ยวต้องเสกสปอนเนอร์ไหมเนี่ยเอาสปอนเนอร์มาเสกเลยละกันนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะโอเคสปอนเนอร์สปอนเนอร์ก็จะมีประมาณนี้นะมีอยู่ไม่กี่ตัวครับม็อดนี้นะก็จะมีอะไรอ่ะดิมสโตนสเกลตันอันนี้มีประมาณนี้นะโอเคเดี๋ยวเรามาดูสิ่งมีชีวิตในม็อดนี้ก่อนเลยดีกว่านะฮะโอเคเริ่มจากตัวแรกดิมสโตนสเกลตันป้าบนี่นะครับก็จะเป็นสเกลตันตัวสีดำๆหน้าเข้มๆนะตลกอ่ะน้องอุ๊ยแม่งอุ๊ยมันตีแรงว่ะอย่าเลาะเล่นกับเส้นประสาทนะครับก็จะดรอปกระดูกมานะครับโอเคผมลืมให้ดูอาวุธเลยเว้ยนะครับอาวุธ2อย่างในมือในตัวผมตรงนี้ก็จะมีเคียวยมทูตนะครับนี่อันนี้คือเคียวยมทูตนะอุ๊ยยิดเข้อ๋อมีสกิลด้วยไม่ธรรมดาเนี่ยนะมีสกิลด้วยนะฮะคลิกขวาเทเลพอร์ตป่าวะโอเคคลิกขวาเป็นสกิลเทเลพอร์ตนะครับผมนะก็จะมีคูลดาวด้วยนะครับแล้วก็ดาเมจเนี่ยจะมีอยู่11นะครับ11 attack damage นะครับแล้วก็ attack speed ก็จะเป็น 1.6 นะครับ damage 11นี่ก็ถือว่าแรงนะถ้าเอาสมดุลจริงๆนะผมว่าแรงเหมือนกันนะครับผมแล้วรู้สึกว่าตีแล้วจะติดเอฟเฟคด้วยนะฮะดูผมรู้สึกว่าตีแล้วมันจะติดเอฟเฟคด้วยนะฮะเป็นเอฟเฟคอะไรไม่รู้อ่ะนะครับต้องโดนด้วยตัวเองถึงจะรู้ครับว่าโดนเอฟเฟกต์อะไรอยู่แต่ถ้าให้ผมเดาเนี่ยน่าจะเป็นเอฟเฟกต์มึนงงนะครับโอ้ยตก โอ้ยบ้าวาร์ปมาตรงนี้ตกเองเฉยเลยนะครับบ้าไปแล้ว
เฮ้ยตกเอาไงดีวะขับคิวแม่งเลยนะครับโอเคน่าจะติดสถานะมึนงงนะดูทรงแล้วอะเว้ยน่าจะใช่นะผมว่าน่าจะใช่นะครับโอเคก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนะสำหรับเขียวยมทูตนะครับดาเมจ11นะโอเคออฟซิเดียนซอสอันนี้ดาเมจแค่7นะครับแต่ไม่รู้ว่าตีแล้วติดสถานะอะไรนะลองดูดิโอ้ยไม่มีตัวเล็กด้วยวะมีตัวเล็กด้วยเฮ้ยแม่งมีคาถาด้วยว่ะโอ้อันตรายเนี่ยอันตรายแล้วอันตรายแล้วนะครับตอนนี้นะโอเคตัวต่อมาครับก็จะเป็นเคิร์สนะครับตามชื่อเลยฮะเป็นเคิร์สแปลว่าคำสาปนะครับผมเคิร์สแปลว่าคำสาปนะเดี๋ยวดูที่เป็นตัวอะไรวะอ๋อเป็นไฟใช่ไหมอุ้ยต้องทุบบล็อกเหรอเฮ้ยต้องฆ่ามันยังไงวะตัวเนี้ยอุ้ยตายเฮ้ยมันเอาวิญญาณผมไปเฮ้ยมันเอาวิญญาณผมไปคุณผู้ชมโหเล่เฟรมเรทแล้วก็ล่วงขนาดนี้เมื่อกี้มันเอาวิญญาณผมไปเว้ยเห็นป่ะเมื่อกี้วิญญาณผมลอยเลยเห็นป่ะเห็นป่ะเออมันเอาวิญญาณผมไปเว้ยเนี่ยตัวเนี้ยเอ้ยมันฆ่าไงวะตัวเนี้ยโอ้โหโคตรหลอนเลยอ่ะเฮ้ยแม่งหลอนจริงเฮ้ยเนี่ยวิญญาณผมเนี่ยเอ้ยแม่งเอาวิญญาณกูไปไอ้เหี้ยเห็นป่ะเห็นวิญญาณผมว่าไอ้ฮะเอ้ยผีหลอกอุ้ยแม่งขนลุกเลยอ่ะเป็นม็อดที่ผมเล่นแล้วขนลุกม็อดแรกเลยเนี่ยเฮ้ยอะไรของมึงเนี่ยทุบแม่งทุบไม่ได้อีกเป็นวิญญาณครับตีไม่ได้แต่ต้องไม่ได้จับต้องไม่ได้นะครับโอ้ยมันเป็นม็อดแรกที่ผมเล่นแล้วขนลุกเลยอ่ะจริงพูดจากใจนะแม่งขนลุกจริงอ่ะมาเจออีตัวเคิร์สเนี่ยเฮ้ยตกเอ้ยตีได้ใช่ป่ะเชี่ยตกใจมันเป็นผีเป็นวิญญาณนะครับเป็นร่างวิญญาณผมเองอ่ะมาดิเอาไงตายละโอเคอุ้ยขนลุกจริงลองโหลดมาเล่นดูนะครับนี่ผมไม่ใส่หูฟังนะถ้าผมใส่หูฟังนี่แบบขนลุกกว่านี้อันนี้ออกก่อนนะครับอุ้ยมึงขนลุกจริงอ่ะนะโอเคตัวต่อมาครับเป็น Obsidian Shipman นะครับอันนี้น่าจะเป็นมนุษย์แกะนะเออเป็นแกะนะครับน่าจะเป็น Obsidian แกะเป็นแกะ Obsidian เออนี่ครับโหกูนึกว่าแบทแมนแตก1อ๋อแล้วก็ดรอป Obsidian Ingot มานะครับแล้วก็เอาไปทำเป็นชุดเกราะได้นะก็ทำเป็นดาบได้ด้วยเหมือนกันนะครับสำหรับ Obsidian Ingot นะผมไม่ถือดาบคู่ด้วยโอ้ยเฮ้ยแม่งก็โหดอยู่เนี่ยก็โหดใช้ได้เหมือนกันนะเนี่ยโอ้มีดรอป Obsidian Nugget ด้วยนะโอเคมาอะไรวะตัวต่อมาครับก็จะเป็น Black Widow นะครับ Black Widowในไอ้นี่ป่ะวะ Avenger ป่ะเอ้ยไม่ใช่แล้วนะครับโอเคอ๋อ Black Widow เป็นนี่ใช่มั้ยเป็นแมงมุมนะฮะโอ้โหกัดแล้วติดสถานะวิเทอร์แล้วก็สถานะมึนงงด้วยโอเคโอ้ยแต่ก็เป็นแมงมุมที่ถึกพอสมควรนะถ้าเอาดาบธรรมดามาฟันเนี่ยผมว่าน่าจะหลายทีอยู่นะเมื่อกี้ผมใช้เคียวฟาดมันหลายทีอยู่นะเว้ย1 2 3โอ้ฟาดทั้ง3ทีเลือดมันก็ประมาณ30 40นี่แหละฮะโอเคมาตัวต่อมาครับเป็น Reaper นะฮะอันนี้ตามชื่อเลยครับน้องๆน่าจะรู้กันอยู่แล้วนะครับว่าคือตัวอะไรนะครับมันก็คือยมทูตนั่นเองนะครับมาแล้วเว้ยโอเคเคียวมันรู้สึกว่าจะตีแล้วติดสถานะมึนงงวะไงวะอุ้ยแต่ยมทูตแม่งถึกว่ะมาดิแตกโหอะไรวะเนี่ยWither Dust แล้วก็ Nether อะไรเนี่ย Nether Nugget เหรอ Nether Rai Nugget โหนี่เป็นเลือดใช่ไหมเนี่ยไม่มีเลือดเป็นถังเลยไหมโอ้โหบัตร88นะครับโอเคตัวต่อมาเป็นโกสต์นะครับอันนี้เป็นผีนะไม่รู้ว่าเป็นตัวเดียวกับเมื่อกี้ที่ผมเจอหรือเปล่านะครับลองดูดิตัวเดียวกันแต่ว่ามันเป็นไอ้นี่อะไรวะเฮ้ยกูขนลุกไอ้เฮ้ยขนลุกจริงโอ้ผีได้ไหมครับ
หลอนจริงอะไรมาดิคือมันเป็นผีตัวเดียวกันนะครับแต่ว่ามันเป็นตัวดิมสโตนสเกลตันนะครับนะเฮ้ยขนลุกจริงอ่ะลองมาโหลดมาเล่นกันดูเสียงซาวอะไรเนี่ยหลอนหมดเลยอะไรนี่นะเฮียนเหรอโซฟรักเมนต์นะครับดรอปมาโอ้ยระเบิดติดต่อกันสองรอบเลยมอนเตอร์จะเยอะไปไหนวะโอ้ยตอนกลางวันมันก็ยังไอ้นี่เนาะพวกเองเนี่ยโอ้คลิปนี้ไม่ค่อยจะเหงาเท่าไหร่นะไปเลยพวกเองไปเลยไปตายไหนก็ไปนะครับโอเคมาทิ้งไปเลยโอเคตัวต่อมาเป็น Infernal Chicken นะครับอันนี้ก็เป็นไก่นรกนะครับไก่นรกนะเอกมันฆ่าผมวะอ๋อมันไม่ทำอะไรเหรอแต่เป็นรู้แค่ว่าเป็นไก่นรกใช่ไหมโอ้ยแต่ไก่แม่งถึกว่ะไก่ถึกกว่าเดิมนะฮะก็จะดรอป Raw Infernal Chicken นะครับกินได้วะกินได้นะครับโอเคตัวต่อมาครับก็จะเป็นแฟนทอมนะครับอันนี้ไม่รู้เป็นตัวอะไรนะเป็นผีใช่ไหมแฟนทอมเป็นผีเหรออ้าวแล้วมันหายตัวได้เหรอวะเดี๋ยวอ๋อเป็นผีใช่ไหมแต่น่าจะอยู่ได้ไม่นานครับเพราะว่ามีแสงอาทิตย์หรือเปล่าอยู่แบบมันอยู่ไม่ได้อะมันทนแสงแดดไม่ได้ปะวะลองเป็นนี่ดูกลางคืนผมมันไม่หายใช่ไหมแล้วมันก็เป็นผีใช่ไหมเนี่ยว่าแล้วมันก็จะเป็นผีใช่ไหมแฟนทอมนี่รู้สึกว่าจะเป็นผีอีกระดับหนึ่งป่าววะคือตอนแรกเป็นมันมีการสวดด้วยนะเออตายไปแล้วดินะครับโอเคแฟนทอมเนี่ยรู้สึกจะเป็นผีอีกระดับหนึ่งนะครับคือสูงไปอีกระดับหนึ่งต่อจากโกสต์นะฮะคือตอนแรกมันเป็นแค่ผีแบบเป็นแฟนทอมใช่ไหมคือเรายังเห็นคือมันยังไม่ลอยตัวเว้ยพอเราฆ่ามันปั๊บใช่ป่ะมันก็จะกลายเป็นโกสต์นะครับประมาณนั้นนะเข้าใจไหมถ้าไม่เข้าใจก็โหลดมาดูครับโอเคตัวต่อมาก็จะเป็นอินเฟอร์นัมอวิสเหรอตัวอะไรวะเฮ้ยตัวอะไรวะชื่อตัวโคตรใหญ่เป็นบอสเหรอโอ้ตัวโคตรใหญ่เป็นมินิบอสเหรอหรืออะไรโอ้แม่งยังโหดอ้าวแม่งหายไปไหนวะหายตัวได้ด้วยเย็ดเคโคตร OP เลยเออโหแม่งโคตร OP อ่ะตัวอะไรวะเนี่ยโหรอชุดเกาะโหเป็นบอสนะครับเป็นบอสหรือมินิบอสไม่รู้อ่ะโหแม่งถึกว่ะตายโหพอสู้ไปขี้เกียจสู้ครับแม่งตัวมันน่าจะเป็นมินิบอสนะผมก็ไม่รู้อ่ะแต่โหดใช้ได้อ่ะพูดแค่นี้นะครับตอนแรกตัวมันใหญ่กว่านี้นี่เออใช่ตัวใหญ่กว่านี้เว้ยเห็นป่ะตอนแรกมันเหมือนมันจะหลับอยู่นะฮะโอเคตัวต่อมาก็จะเป็นสเกลตันฮอตนะครับอันนี้น่าจะเป็นม้ากระดูกเหมือนไม่มีอะไรป่ะวะลองดูดิลองเกมโหมดสูตรดูอ๋อมันก็จะนี่เราใช่มั้ยเฮ้ยยุ่งอะไรวะตัวข้างหลังอ่ะเป็นม้าผีนะฮะโอ้ยพอละมั้งแม่งบินได้ด้วยประเด็นเดี๋ยวปิดนี่ก่อนไปเลยไปให้พ้นเลยเดี๋ยวปิดก่อนแป๊บนึงโอ้แม่งโอ้โหนะโอเคหมดแล้วใช่ไหมสิ่งมีชีวิตหมดแค่นี้แล้ว
เดี๋ยวไปดูในกล่องก่อนมีเหลืออะไรบ้างนะฮะเหลืออะไรบ้างโอ้เหลือบ้านเลยว่ะเดี๋ยวหยิบไปให้ดูในนรกดีกว่าทีเดียวเลยละกันนะเดี๋ยวให้ดูเสียงเพลงก่อนนะครับโอเคของเป็นของเควินแม็กลาวด์ด้วยเว้ยนี่ฮะเนี่ยเป็นเสียงโอ้โหเสียงแม่งอลังการมาดูมีแต่ของไอ้นี่ฮะมีแต่เพลงของเควินแม็กลาวด์นะครับผมเห็นไหมนี่ฮะFame of Inferos เห็นป่ะโอเคเดี๋ยวไปเลยดีกว่านะอู๋แม่งอีกตั้งเยอะโอเคไปนรกเลยป้าบโอเคเข้ามาแล้วในนรกนะฮะโอ้โหนรกด้วยน่าจะรู้เรื่องอยู่นะนะครับโอเคโอเคครับเราเข้ามาแล้วนรกโอ้มีบ้านด้วยมีบ้านด้วยนะโอ้โหเพิ่งรู้เนี่ยว่ามีบ้านอยู่ที่นี่นะโอเคเอ้ยลองกินแอปเปิลวิเทอร์ดิเป็นไงวะกินแล้วติดวิเทอร์อ่ะโอเคไม่กินละไม่ยุ่งแล้วไม่แต่แล้วอันนี้เป็นอาหารนะครับอันนี้กินได้นะเป็นอาหารทั่วไปนะครับโอ้โอเคที่เหลือก็เป็นธนูเดี๋ยวก่อนมาหน่อยโอ้โหมีบ้านด้วยเว้ยเนเธอไรท์วิเทอร์โบรู้สึกจะเป็นธนูนะเป็นธนูธรรมดาเฮ้ยแต่ประตูนี้มันเหมือนเป็นหน้าปีศาจเลยนะเว้ยประตูแดงอันนี้นะฮะบ้านเนี้ยโอเคเป็นบ้านเนาะเนี่ยวิเทอร์โบอันนี้น่าจะเป็นธนูที่ยิงแล้วติดสถานะวิเทอร์นะเออใช่ติดสถานะวิเทอร์จริงด้วยนะครับนี่ฮะมาดิออกมาโอ้ยไปตายซะโอเคเดี๋ยวดูคาถาดีกว่าเดี๋ยวมาดูคาถาดีกว่าครับคาถาโหมีแร่คอร์สนี่ด้วยเหรอโอเค Inferno Staff โอ้ต้องเป็นคาถาของไอตัวนั้นแน่เลยไอตัวเมื่อกี้อ่ะไอตัวชมพูอ่ะตัวใหญ่ๆอ่ะครับที่ผมบอกว่ามันเป็นบอสนะครับไม่บอสก็มินิบอสแหละแต่มันโหดมากนะฮะโอ้โหยิงโคตรแรงวิเทอร์สตาร์ฟอ่ะโอ้นี่ฮะวิเทอร์สตาร์ฟก็จะน่าจะเป็นของไอตัวมันชื่ออะไรวะอีตัวแรกที่ผมให้ดูไปอ่ะนะครับที่ตัวเล็กๆอ่ะที่มันยิงผมอ่ะเนี่ยมันใช้คาถาเดียวกับผมมั้งนะฮะโอเคเดี๋ยวลงไปดูดิเดินช้าด้วยเนี่ยโอ้โหมีนี่ก่อนเนี่ยอะไรวะนี่น้ำอะไรลงไม่ได้ด้วยเป็นน้ำร้อนแน่เลยเนี่ยเนี่ยไอตัวเนี้ยที่มันยิงไอเนี่ยใส่ผมอ่ะเอ้ยไม่คนละตัวเนี่ยว่ะตายปะวะตายเลยเหรอไม่ตายง่ายจังวะนะครับมีแร่ด้วยนะโอเคก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมเกมโหมดเลยแล้วกันโอเคเดี๋ยวลองมันมีระเบิดด้วยนะเดี๋ยวลองระเบิดดูดิระเบิดเป็นไงวะอยากรู้มากตุ้มอ๋อก็จะระเบิดกว้างกว่าเดิมเนาะนะครับโอเคก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนะสำหรับมอด Add Inferos นะครับก็ในนรกเนี่ยก็จะมีสิ่งก่อสร้างด้วยนะมากมายเพิ่มขึ้นครับแต่อย่างตัวอย่างเนี่ยมีต้นไม้ด้วยนะครับปกติต้นไม้จะไม่มีใช่ไหมแต่อันนี้จะมีต้นไม้นะครับแล้วก็จะมีพวกเนี่ยพวกเห็ดนะครับพวกสิ่งก่อสร้างพวกบ้านอะไรอย่างนี้ครับแล้วก็พวกมอนเตอร์เพิ่มเติมเข้ามานะครับโอเคนะก็ถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกดกระดิ่งนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับโอเคก็สำหรับวันนี้นะครับผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ